ยอดนักมวยไทยจอมลีลามานพศรีรูปีคือชื่อที่คนจีนคุ้นเคยส่วนคนไทยจะรู้จักในนามเลิศศิลาชุมแพทัวหรือภูเก็ตท็อปทีมเจ้าของฉายาปลาไหลใส่สเก็ตสำหรับยอดนักมวยไทยคนนี้มีลีลาการชกอันสวยงามไม่แพ้บรรดาปรมาจารย์กังฟูทั้งหลายมีการหลบหลีกอาวุธคู่ต่อสู้ได้อย่างพลิ้วไหวสวยงามยิ่งนักราวกับว่าเป็นดาราพระเอกหนังบู๊ที่ซ้อมคิวการต่อสู้มาเป็นอย่างดีแต่เลิศศิลาคือของจริงไม่มีแหกตาดารานักแสดงกังฟูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรูซลีเฉินหลงเจตลีหรือดอนนี่เยนเป็นต้นต่างก็ฝึกซ้อมคิวบู๊ในการต่อสู้เป็นเวลานานกว่าจะได้ภาพการต่อสู้อันสวยงามออกมาถ้าไม่ผ่านก็ต้องถ่ายทำใหม่แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลายครั้งสำหรับมานพศรีรูปีหรือเลิศศิลาชุมแพทัวอดีตนักมวยไทยชื่อดังเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2524เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเขาเริ่มชกมวยไทยเมื่อตอนอายุ7ขวบก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ค่ายจ็อกกี้ยิมในกรุงเทพเมื่อตอนอายุ12ปีซึ่งค่ายมวยจ็อกกี้ยิมนี่แหละที่ได้สร้างยอดมวยไทยมาหลายคนหลายท่านแต่ละท่านก็มีลีลาการชกคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมสมรักคำสิงก็ล้วนแต่เติบโตมาจากค่ายมวยจ็อกกี้ยิมด้วยกันสำหรับจุดเด่นของเลิศศิลาก็คือเป็นมวยที่มีความพลิ้วไหวไหลลื่นสายตาดีลีลากวนหลักเหลี่ยมแพรวๆหลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้เก่งเป็นทักษะที่หนึ่งในหลายร้อยคนจะทำได้ทำให้สื่อมวลชนในวงการมวยสมัยนั้นตั้งฉายาให้เขาว่าปลาไหลใส่สเก็ตก่อนอำลาวงการมวยไทยในวัย29ปีเลิศศิลาก็พกดีกรีแชมป์สนามมวยราชดำเนิน3สมัย3รุ่นแล้วตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกายึดอาชีพเป็นครูมวยแล้วก็เดินสายชกมวยที่จีนบ้างที่อเมริกาบ้างจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของแฟนหมัดมวยต่างชาติพร้อมได้รับฉายาใหม่ว่ามิสเตอร์ไลนิ่งซึ่งมีความหมายเปรียบเปรยว่ารวดเร็วดังสายฟ้าแลบและฉายาเก่าเอียนออนสเก็ตบอร์ดหรือนายปลาไหลบนสเก็ตบอร์ดฝรั่งเรียกปลาไหลว่าเอียนเหมือนบ้านผมปัจจุบันเลิศศิลากลับมาอยู่ที่เมืองไทยพร้อมกับเป็นครูมวยสอนที่ภูเก็ตท็อปทีมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนักชกที่ยังโลดแล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบ